Nova Altis Beyond Definition Samsung Smart TV TrueMove Edge 3G Plus Woo อรุณสวัสดิ์ครับต่อวู้ว่ากล้องตัวนี้มันไปเร็วเหลือเกินเอาละครับคุณผู้ชมเช้าวันอังคาร24วันนี้วันที่เท่าไหร่24ใช่ไหม24มกราคมปี2555คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับซุปตาของวงการบันเทิงแหละครับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ที่วันนี้เราจะได้รับทราบนะครับถึงทิศทางการทำงานของวงการบันเทิงว่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้าแล้วกลับมาดังได้มากกว่ากันต้องขอบอกว่าเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับที่เขาจะพูดถึงน้องทีคายุลูกของแอนนี่บรุ๊คทั้งเรื่องข่าวเรื่องคดีนะครับวันนี้ฟิล์มจะมาตอบให้ฟังทั้งหมดนะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับจะถามฟิล์มรัฐภูมิจะถามอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับดูส่งกำลังใจให้กับเขานะ4ตอง1 997 4ตอง1 997นะครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้พบกับฟิล์มรัฐภูมินะเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ฟิล์มนั้นล้นแล่นในวงการบันเทิงนะมีทั้งช่วงที่ถือว่าสูงสุดในชีวิตแล้วก็ต่ำลงที่สุดในชีวิตนะฮะเขาต้องพบกับทั้งข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับเป็นเด็กเสียหรือว่าเรื่องท้องไม่รับนะของแอนนี่บรุ๊คเช้าวันนี้ครับวูดี้ได้รวบรวมเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฟิล์มรัฐภูมิให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกลับไปย้อนดูกันดีกว่าครับว่าผู้ชายวัยเพียง27ปีเขาต้องพบเจออะไรบ้างในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อฟิล์มรัฐภูมิครับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เด็กหนุ่มจากสระบุรีแจ้งเกิดในวงการเป็นนักร้องนักแสดงมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่องรักจังที่เล่นกับนางเอกสุดฮอตพอลล่าเทเลอร์และผลงานเพลงที่มีแฟนคลับมากมายถึงแม้ว่าน้ำเสียงในการร้องเพลงของเขายังดูธรรมดาแต่ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการทำให้เขากลายเป็นศิลปินอันดับต้นๆของประเทศไทยได้อย่างสบายสบายถึงขั้นเคยถูกนักข่าวเปรียบเทียบให้ดังเหมือนเบิร์ดธงชัยมาแล้วต่อมาเหมือนสายฟ้าฟาดเมื่อเสี่ยอู๊ดเสี่ยหนุ่มใหญ่วัยกลางคนได้ออกมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนว่าเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักร้องหนุ่มทำให้กระแสความนิยมของฟิล์มรัฐภูมิลดน้อยลงแต่ในทางกลับกันคะแนนนิยมในกลุ่มแฟนคลับกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้ว่าช่วงนั้นจะมีกระแสข่าวว่าเป็นขาลงแต่ฟิล์มก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการอย่างมั่นคงนั่นก็คือกลุ่มฟิล์มแฟมิลี่ในที่สุดฟิล์มรัฐภูมิก็ได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องสวยเลิศเชิดโสดคู่กับนางเอกสาวแสนสวยอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณทำให้กระแสฟิล์มฟีเวอร์กลับมาอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขาอีกครั้งในระหว่างที่หนุ่มฟิล์มกำลังโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดที่ทางค่ายทุ่มทุนถึงขนาดได้นักร้องเกาหลีชื่อดังอย่าง JR วง Brown Eyed Girl มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยซึ่งน่าจะเป็นกระแสที่ทำให้ฟิล์มรัฐภูมิกลับมาโด่งดังเหมือนครั้งที่แล้วมาแต่เรื่องก็กลับตลบัดเมื่อมีกระแสข่าวลือหนาหูออกมาว่าเขาได้ทำนักแสดงสาวคนหนึ่งตั้งครรภ์ซึ่งเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้ฟิล์มได้ออกมาแถลงข่าวว่ามีการคบหากับนักแสดงสาวคนนั้นจริงแต่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ในเมื่อมีข่าวลือเรื่องนี้เกิดขึ้นตัวฟิล์มรัฐภูมิก็ยินดีที่จะพิสูจน์ DNA หากเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาจริงก็พร้อมที่จะยอมรับช่วงนั้นถือว่าเป็นมรสุมลูกใหญ่ของฟิล์มถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นท้ายที่สุดฟิล์มรัฐภูมิตัดสินใจลาบวชหันหลังให้กับวงการบันเทิงยุติงานการแสดงและเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนเมื่อกระแสข่าวเริ่มซาลงเขาจึงกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งกับการร่วมทุนกับพจน์อานนท์ในภาพยนตร์เรื่องใหม่รักเอาอยู่ตลอดระยะเวลาร่วม1ปีที่ผ่านมาฟิล์มรัฐภูมิเขาได้พบกับเหตุการณ์ที่ทั้งดีและร้ายหกล้มคลุกคลานมาแล้วไม่น้อยหลังมรสุมก้อนใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเขาจะสามารถกลับมายืนหยัดเป็นซุปเปอร์สตาร์อีกครั้งได้หรือไม่ก
ก็คงต้องให้พวกคุณตัดสินใจกันแล้วละครับเห็นแล้วนะครับบอกได้คำเดียวว่าชีวิตของเขานั้นไม่ง่ายเลยนะครับแต่เขาผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงผมเชื่อว่าเช้าวันนี้เราคงจะได้คำตอบอย่างแน่นอนต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงเราสารภาพเลยดีกว่านะครับจริงๆเช้าวันนี้นอกจากฟิล์มแล้วเราจะมีแขกประมาณคน2คนที่จะมาร่วมกันเนรมิตอาหารสุดพิเศษแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเราได้ตัดก่อนนั้นทิ้งไปเรียบร้อยเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่ามีแฟนๆเรียกร้องนะครับว่าอยากจะให้ฟิล์มรัฐภูมิออกรายการแบบเต็มๆในเช้าวันนี้เราไม่เคยอุทิศนะฮะทั้งตอนหรือว่าทั้งรายการเช้ารู้ได้ให้กับแขกคนไหนเลยแต่ว่าเช้าวันนี้เราขอเน้นทั้งชั่วโมงนี้ให้กับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ละกันนะครับเอาละผมเชื่อว่าหลังจากที่รอคอยมาหลายเดือนเกือบปีนึงที่เขาไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยช่วงหน้าครับคุณจะได้พบกับฟิล์มรัฐภูมินะครับจริงหรือที่เขาจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วไปเอาดีนะฮะด้านผู้กำกับและครั้งแรกในรอบ6เดือนที่ฟิล์มจะพูดถึงน้องทีคายุจะเป็นอะไรคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้คุณต้องอยู่กับเราแล้วครับเปลี่ยนช่องไม่ได้แน่ๆครับอยู่กับเราทางโมเดิร์นไนน์ครับพักกันแป๊บนึงครับทุกคนตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่สาวๆหลายๆคนในวูดดี้เวิลด์เนี่ยโอ้หลงรักเป็นอย่างมากต้องบอกนะฮะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาครับข่าวที่คนจับตามองที่สุดในวงการบันเทิงก็คือข่าวของเขาคนนี้ฟิล์มรัฐภูมิที่ไม่ว่าจะขยับไปทำอะไรเนี่ยคนก็อยากจะรู้ไปหมดแล้วครับอยากจะเจือกเรื่องเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องราวที่ยังคลุมเครือคือกรณีของทีคายุนะครับซึ่งวันนี้ฟิล์มรัฐภูมิจะมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงเลยในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดใจถึงบทบาทใหม่คุณผู้ชมในวงการบันเทิงที่มีหลายคนจับตาว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะวันนี้เยอะมากครับวาระแห่งชาติเลยครับข่าวที่หลายคนเริ่มจะสงสัยว่าที่เริ่มสนิทกับแพนเค้กเพราะว่าเรื่องงานบุญหรือแอบจีบแบบเนียนๆกันแน่เช้านี้ต้องบอกว่าเตรียมหมดข้อสงสัยไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้เชิญเจ้าตัวมานั่งอยู่ข้างๆแล้วนะครับซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ครับอรุณสวัสดิ์ครับฟิล์มน้องคนนี้ต้องขอบอกว่าคิวแน่นมากถึงจะมีข่าวคราวหรือข่าวแต่ก็ไม่เคยหยุดงานเลยไม่เคยครับงานมันแน่นตลอดเวลาครับ7วันที่ทำงานกี่วันก็แทบ7วันเต็มครับ7วันเต็มแล้วคุณมีเวลาพักก็ผมสนุกกับงานนะครับแล้วผมก็พักไปในตัวในการทำงานเวลาเราเดินทางก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมได้พักในรถอะไรเงี้ยครับแล้วมีเวลาตอนไหนที่ไปจีบแพนเค้กเนี่ยฮะคือว่าเราไม่ได้จีบเรื่องนี้เขายังไม่ให้พูดเรื่องนี้เขาบอกเรื่องนี้เราอบไว้ก่อนเพราะทั้งประเทศคันยิกๆอยากจะรู้เดี๋ยวเราไว้ช่วงท้ายรายการดีไหมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งนานนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะลางานเบื้องหน้าจริงๆคุณผู้ชมไปทำงานเบื้องหลังมันยังไงคงไม่ได้ลาขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานที่ฟิล์มรักนะครับแล้วก็อยากทำมากๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอได้โอกาสแล้วก็ได้เวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีพี่ที่น่ารักคือพี่พลอานนท์นะครับเขาชวนมาในวันที่ทุกคนหยุดงานกันหมดก็คือช่วงภาวะน้ำท่วมที่เพิ่งผ่านมาพอทุกคนหยุดงานกันหมดพี่พลแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันหน่อยไหมกินข้าวกินข้าวอย่างครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่ามันน่าจะมีกองถ่ายสักกองถ่ายหนึ่งออกมาตะลุยน้ำและถ่ายกันเนาะอะไรเงี้ยก็ขำๆกันไปพี่โพสแกก็เลยบอกว่าเออพี่มีโปรเจกต์หนึ่งที่เราน่าจะมาทำกันตอนช่วงน้ำท่วมคือเป็นหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมทั้งหมดเลยผมก็เอ้ยพี่มันน่าสนุกดีเพราะว่าเวลาผมไปเป็นจิตอาสาเนี่ยผมเก็บมุกแบบน่ารักไว้เต็มเลยเดี๋ยวเป็นสารคดีเป็นวีอาร์ตี้หรือเป็นหนังจริงๆจริงๆคุยกันเล่นๆแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นหนังจริงๆแล้วครับมีสคริปต์คือมันคือ acting ครับไม่ใช่สารคดีไม่ใช่เลยครับเป็นหนังเกี่ยวกับน้ำท่วมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเราเอาจากเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมาทำให้เป็นหนังด้วยก็คือว่าแบบอย่างมุกที่แบบบางทีทหารเขาโบกรถอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับไม่จมแต่เดินไปปุ๊บจุ๋มจะหายถ้าหายไปก่อนเงี้ยมีคนจากหลายๆคนมองไกลๆเป็นคนทำไมหัวล้นดำน้ำอยู่พอขึ้นมาเป็นพระอย่างเงี้ยใส่จีวรอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีหมดเด็กที่กระโดดลงมาจะปล่อยหมดสิเด็กคนก็ไม่ไปดูหนังหรอกเดี๋ยวมันจะมีเยอะไงเดี๋ยวไม่ได้ทำงานกับพจน์อานนท์มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมสิบปีครับเดี๋ยวเท่าที่ผมจำไม่ผิดคือมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรือว่ายังไงไม่มีคือแค่ไม่ได้ทำงานด้วยกันคือไม่ได้ทำงานด้วยกันเพราะว่าผมก็ทำงานของผมก็เยอะอยู่แล้วคืออย่างนี้หลายๆคนเขาอยากรู้ว่าคุณเคยถามพี่พจน์ไหมครับว่าทำไมถึงให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งผ
ราะว่าปีที่ผ่านมาคุณต้องเข้าใจว่ามันมีข่าวเยอะมากถูกไหมล่ะดังนั้นเนี่ยพี่พศเขามองอะไรในตัวเราแล้วถามคือพี่พศเขาเชื่อใจในความเป็นตัวผมนะครับแล้วเขาก็ไว้ใจในสิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็ในสิ่งที่ผมได้พูดไปถึงบางทีมันอาจจะบางเรื่องเนี่ยอาจจะพูดความจริงไม่ได้หมดแต่พี่พศเขารู้ในความเป็นเราเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเนี่ยครับแล้วพอเราได้กลับมาทำงานกันใหม่เนี่ยเขาก็เห็นว่าผมโตแล้วนะครับผมก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาอีกเยอะในเชิงของการงานนะครับก็เลยลองแชร์ความคิดกันพอแชร์เสร็จเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นหนังเรื่องรักเอาอยู่เรื่องนี้เสร็จแล้วผมก็คิดว่าชื่อดีมากเลยรักเอาอยู่เสร็จแล้วก็เขาคิดว่าผมเนี่ยคงกำกับเองคงไม่ได้ 100% เพราะผมก็ต้องร้องเพลงต้องทัวร์คอนเสิร์ตต้องทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยดึงรุ่นพี่ที่เก่งๆมาอีก3ท่านมาช่วยกันกำกับในเรื่องนี้จะมีฉากเอาอยู่ไหมครับมันหมายถึงว่าฉากที่แบบคุมสถานการณ์ได้อะไรเงี้ยมีไหมมีครับมีแน่ๆนะครับมีครับได้ข่าวว่าพี่โพสต์นี่เขาบอกไม่สบอารมณ์ฟิล์มยังไงเนี่ยใช่ไหมต้องถามทีมงานถึงขั้นทวีตด่าคือมันอะไรยังไงคือจริงๆแล้วแกเนี่ยแกก็จะมีวิธีโปรโมทวิธีลูกเล่นอะไรของแกที่น่ารักเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับฟิล์มแต่แค่ว่าเขาเนี่ยอยากให้คนสนใจแล้วก็อยากให้คนมางานเราเยอะๆนะครับพี่แกก็เลยโพสไปว่าผมเนี่ยไม่ได้กำกับนะแค่เขียนบทเฉยๆนะครับคนก็เลยมางานมารอถามวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับฟิล์มแล้วต้องถามว่าพจน์อานนท์เนี่ยเปรียบได้กับอะไรครับพี่พจน์จริงๆเขาเป็นผู้มีพระคุณเหมือนคุณพ่อเลยนะแต่ว่าถ้าเปิดคุณพ่อเลยแกจะแก่คุณพ่อหรือคุณแม่ครับท่านเอ่อคุณแม่แล้วกันเอาเป็นพี่แล้วกันพี่แล้วกันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมเสมอแล้วก็เป็นคนที่รับฟังความรู้สึกทุกๆอย่างที่ผมจะระบายให้กับเขาฟังแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็ตรงๆเราคุยกันตรงๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแล้วผมก็เป็นคนตรงๆแกคงชอบคนตรงๆแบบผมมั้งก็เลยคุยกันได้ตลอดคือหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าของฟิล์มจากเบื้องหน้าจากอัลบั้มจากเสียงเพลงแต่ผมคุ้นหน้าน้องคนนี้จากเบื้องหลังมาโดยตลอดคือคนนี้สมองมันไหวแล้วฉลาดตลอดเวลาผมเขาพูดได้เลยว่าพอเขาบอกจะกำกับหนังหรือทำหนังผมมั่นใจว่าทำได้แน่แต่ผมพูดตรงๆคือคุณไปอยู่หลังกล้องอยู่หลังมอนิเตอร์เนี่ยจากที่สะสมประสบการณ์มาเยอะเนี่ยพอเข้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยใช่ไหมครั้งแรกมันต้องมีความยากเกิดขึ้นเล่าให้ฟังซิมันยังไงยากมากตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะเหมือนพวกหนังสั้นที่ผมเคยกำกับพวกโฆษณาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามาทำจริงๆมันไม่แทบไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งผมต้องคุมคิวนักแสดงใหม่ด้วยที่ผมต้องบอกบทเขาสดๆครับผมก็เลยต้องพึ่งรุ่นพี่แล้วผมก็โชคดีว่าที่ทีมงานของผมเนี่ยที่พี่โพสเขาหามาเป็นทีมงานที่เก่งมากทำให้ผมเนี่ยแทบไม่เหนื่อยเลยผมเป็นเพียงแค่บทบาทเล็กๆน้อยๆเองในหนังเรื่องนี้ที่ช่วยเขาเล็กๆน้อยๆแล้วนอกนั้นเนี่ยพี่ๆ3คนเนี่ยเขาทำเองกันหมดเลยเพราะว่าเขาเก่งแล้วเขาก็โชคดีตรงที่ว่าเขาให้ความเป็นเราในการที่เราพรีเซนต์ว่าเราต้องการแบบนี้นะฉากนี้ต้องการซีนลมแบบนี้ฉากนี้ต้องเป็นมุกแบบนี้ต้องส่งกันจังหวะแบบนี้เขาก็ให้ความเป็นผมมากนะครับคือตอนที่เราทำงานไปด้วยกันกับคุณพลเนี่ยใช่ไหมฮะระหว่างที่เล่นไม่ใช่เล่นแต่คือกำกับไปเนี่ย คุณเห็นแววไหมว่าคนไหนที่อยู่ในกองถ่ายนี่น่าจะดังจากเรื่องนี้มีไหมที่ดาราใหม่ๆแล้วก็ทั้ง3คนนะครับทั้งเอกนะครับแล้วก็ทั้งอ้น AF นะครับแล้วก็ทั้งน้องเบลเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์กันหมดไม่ได้จีบเบลใช่ไหมไม่ได้จีบ คือหนังเรื่องนี้เนี่ยรเราโชคดีตรงที่ว่าบทเสร็จก่อนนะครับก็เลยไม่ใช่เอาคนเนี่ยมาสวมบทเราเอาบทเนี่ยแล้วให้พี่พศเขาไปแคสตัวที่เหมาะกับบทมาเล่นนะครับเราก็เลยได้คนที่ตรงกับบททุกคนนะครับทุกคนรอคอยที่จะดูอยู่นะครับมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าวุฒิมีหนึ่งคำถามคือถ้าสมมตินะวันนี้เราฟังผลงานของฟิล์มไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังถ้าสมมติประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ให้การต้อนรับคุณเหมือนเดิมแล้วสมมตินะครับคุณมองทิศทางในวงการบันเทิงของตัวเองต่อไปยังไงหนักเลยนะคำถามนี้นะหนักนี่เอาเวลาจะใช้เวลาคิดหน่อยไหมเดี๋ยวผมดื่มกาแฟไปก่อนระหว่างที่คุณคิดคำตอบต้องเป็นคำถามที่ยากมากเลยต้องถอนหายใจเลยครับก็ถามว่าก็ขอตอบว่ายังไงผมก็ยังเป็นผมคนเดิมนะครับก็ยังเป็นฟิล์มคนที่รักแฟนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รักในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำนะครับแต่ว่าจะให้ผมคาดเดาเนี่ยผมว่าผมไม่สามารถคาดเดาได้กับทุกๆความรักที่ทุกคนมีผมว่าต่อจากนี้คนที่ตัดสินเนี่ยก็คือแฟนๆของผมทุกๆคนแล้วก็ประชาชนทุกๆคนแต่ผมอยากถามพี่วุฒิกลับว่าแล้วถ้าเป็นพี่ครับถ้าโดนคำถามแบบนี้ถ้าวันนึงมีคนมาถามพี่ว่าพี่เนี่ยสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ค่อยเข้าหูประชาชนพี่รู้สึกไงมันแรงไม่ชอบเราใช่ไหมพี่จะบอกว่าตามใดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่ถูกต้องครับ
เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะครับแล้วเรามีความรักในงานที่เราทำแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่ดีและถูกต้องนะพี่ก็จะเดินหน้าต่อไปและพี่ก็จะฟังกับคนที่ให้กำลังใจกับเราแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่พี่จะตอบผมก็จะเดินหน้าต่อไปเหมือนพี่ครับขโมยคำตอบเราแล้วนะครับคุณผู้ชมเยี่ยมมากไม่ต้องเดินกันต่อไปนะหลายๆคนบอกว่าผู้ชายคนนี้โอ้มีปัญหาในวงการบันเทิงผมบอกคนไทยเนี่ยตราบใดที่คุณพูดตรงๆเอาจริงๆพูดตรงๆคุณจะอยู่รอดได้นะในวงการบันเทิงแต่พูดตรงๆนะเสียดายว่าเรารู้กันเองในวงการว่าความจริงมันคืออะไรแต่เราอาจจะไม่สามารถพูดได้หมดเพราะที่เซนซิทีฟบางเรื่องบางราวเนาะไม่สามารถพูดได้เต็มที่แต่ผมคิดว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสัมภาษณ์เดี๋ยวผมสัมภาษณ์คุณอีก5ปีข้างหน้าเมื่อคดีนี้จบลงนะผมว่าสนุกแน่โอเคเอาละครับคุณผู้ชมข่าวที่ว่าฟิล์มเริ่มปลงว่างานไม่รุ่งหันหน้าเข้าวัดขยันทำความดีสร้างภาพเนี่ยคิดยังไงกับข่าวนี้ที่เขาเล่นกันเหลือเกินช่วงนี้ผมว่าจริงๆแล้วพอใครเนี่ยหันมาทำความดีหรือว่าใครหันมาช่วยเหลือสังคมมากๆก็จะมีคำถามที่ว่าสร้างภาพสร้างภาพหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมว่ามันมีคำถามที่ดีนะฮะที่ให้เราเนี่ยได้โอกาสขยายความกับความหมายนี้ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นครับเพราะผมว่าคนเราเนี่ยถ้าจะสร้างภาพผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกฮะที่ต้องมาสร้างภาพอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพราะว่าการช่วยเหลือทุกคนเวลาเราไปช่วยเหลือไงพี่เวลาพี่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันลำบากเห็นไหมมันเหนื่อยฮะคนเราเวลาจะสร้างภาพมันไม่ควรอะไรให้กับตัวเองมันลำบากและเหนื่อยขนาดนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มที่จะทำแล้วเรามองข้ามจุดคำนินทาออกไปเนี่ยผมว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าคือคนที่เขารอคอยการช่วยเหลือจากเราจริงๆครับตอนนี้ผมมาทำโครงการหนึ่งที่สร้างห้องน้ำให้กับพระสงฆ์นี่ครับถ้าเกิดว่าผมไม่เริ่มทำถ้าเกิดผมไม่เจอด่าแพร่เป็นกระแสใครจะไปทำฮะก็ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จะลำบากไม่มีห้องน้ำเข้ากันนะครับเราก็อยากจะทำสุดยอดเอาละครับคงจะเคลียร์เรื่องของงานในวงการกันชัดเจนกันแล้วนะช่วงหน้าฟิล์มวัฒนภูมิครับจะขอพูดถึงประเด็นนี่หน่อยดีกว่าครับชื่อนี้ที่คายุนะที่ยังคลุมเครือกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนรอฟังได้ในช่วงหน้านะครับห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดอยู่กับเราทาง Modern Nine TV ครับเข้าน้ำไหมเข้าน้ำไหมครับเอาละครับหน้าจอของคุณผู้ชมในเช้าวันนี้คงจะแช่ไว้ที่เราแน่นอนเพราะว่าเรากำลังพูดคุยกับฟิล์มวัฒนภูมิกับหลายประเด็นที่เขาไม่ได้พูดคุยมาเกือบปีแล้วแหละครับคุณผู้ชมซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าบ้านเราแถวหน้าประเทศเราสถิติบ้านเรานะฮะอยู่กับเราในเช้าวันนี้ถามเลยดีกว่าตอนนี้คดีความไปถึงชั้นไหนแล้วฟิล์มหลายคนสงสัยคือตอนนี้เนี่ยอยู่ขั้นตอนสุดท้ายครับคือการนัดไก่เกี่ยแต่ว่าเมื่อที่ผ่านมาตัวปัญหาน้ำท่วมก็เลยต้องเลื่อนจะเกิดขึ้นอีกทีเดือนไหนครับผมตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับทางชั้นศาลแล้วก็ทางทนายของฟิล์มครับคือหลายๆคนบางทีอาจจะไม่เข้าใจรเราฟ้องร้องศาลในเรื่องนี้เพื่ออะไรนะเพื่อขอความเป็นธรรมครับครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรมีความเป็นธรรมให้ตัวผมบ้างแล้วก็ทางครอบครัวผมบ้างในแต่ละเรื่องถึงเราจะรู้แล้วว่าก็ตามว่าคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้กับประชาชนเขารู้บ้างอะไรเงี้ยครับไม่คุณแม่เฮิร์ตอยู่ไหมไม่ละทุกคนไม่ละโอเคแล้วทุกคนพอทุกคนรู้ความจริงแล้วเนี่ยทุกคนก็สบายใจขึ้นเยอะครับนะครับประโยคเมื่อกี้มีนัยยะแฝงต้องตั้งใจฟังให้ดีเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมตั้งแต่มีเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยคุณยังไม่เคยเจอกับเด็กเลยใช่ไหมยังไม่เคยครับไม่เคยเจอกับเด็กเลยครับแต่ว่าในข่าวคราวก็ได้เห็นบ้างก็ได้เห็นตลอดครับนะครับถ้าวันนี้คุณได้เจอกับเด็กคุณจะรู้สึกยังไงครับผมสมมติว่าเขาเอามาผมว่าก็น่ารักดีนะครับครับแต่เขาก็น่ารักจริงๆนะน่ารักจริงๆครับใช่ไหมครับเป็นลูกของคุณหรือไม่ใช่ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาน่ารักครับน่ารักคือรู้สึกไงบ้างตอนนี้วุฒิไปไหนก็ตามมีบางคนนะเขาบอกว่าเด็กยิ่งโตหน้าเหมือนคุณอ่ะจริงเหรอผมว่าเริ่มไม่เหมือนนะครับเริ่มไม่เหมือนต้องดูดีๆครับต้องตั้งใจดูดีดูดีๆเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยดีกว่านี่คือจากข่าวคราวที่เราเห็นเหมือนตรงไหนเหมือนแม่มากกว่าเนาะไม่มีความเป็นตีเลยอ่ะเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปสมมติในข้อสมมติว่าถ้าเกิดว่าเด็กเป็นลูกของคุณจริงๆครับที่ใช้คำว่าสมมุตินะครับจะเสียใจไหมที่ไม่ได้ดูแลครับมันก็ผมว่ามันก็เซนซิทีฟนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกของผมอ่ะผมว่าถ้าเป็นจริงๆนะครับผมก็น่าจะดูแลได้ดีกว่านี้ครับผมรู้จักน้องชายผมดีนะครับเพราะว่าคุณตั้งแต่เราคบกันมาไม่เคยโกหกเลยผมถามตรงๆฟิล์มว่าคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณไหมอีกครั้งอะไรนะฮะคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณหรือไม่รอเวลาดีกว่าครับเอาล่ะตอบได้ดีมากครับฟิล์มรัฐภูมินะฮะเพราะต้องขอบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
คือหลายๆคนในวงการบันเทิงก็ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้ทุกคนก็ให้กำลังใจคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ผมว่าเราต้องรอเวลาเท่านั้นถึงจะพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วอะไรมันเป็นอะไรวันนี้ไม่ขอสรุปแล้วกันครับวันนี้เราก็ไม่สรุปถูกไหมเรายังไม่สรุปใช่ไหมเราให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นตัวสรุปดีกว่านะครับมาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ได้ยินข่าวเรื่องฝ้ายใช่ไหมครับน้องฝ้ายตกลงจะแต่งงานกับคุณหนุ่มอัธพรนะฮะใช่ไหมครับคุณรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็ดีใจครับคือจริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบเมื่อไม่กี่วันนี้ครับที่มีพี่ๆนักข่าวเขามาถามผมก็รู้สึกดีใจเพราะว่าก็เขาเป็นเพื่อนฟิล์มคนหนึ่งแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาอยู่นะครับก็จะแสดงความยินดีด้วยกับเขาในงานแต่งงานจริงๆผมยังไม่ทราบเลยว่าเขาจะจัดวันไหนแต่ถือว่าผมไม่ติดงานเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าติดงานก็ต้องทำงานก่อนครับนะครับครับตอนนี้คุณมีคนรู้ใจยังหรือหลายคนอยากจะทราบเช้าวันนี้มี SMS มาว่าอยากจะรู้ว่าคุณมีคนรู้ใจได้ยังไงยังเลยครับยังเลยเพราะว่าจากที่ผ่านอะไรมาเยอะนะครับก็อยากทำงานก่อนแล้วก็อยากทำอะไรให้กับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากทำอะไรให้กับแฟนๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากโฟกัสเรื่องงานมากๆครับมันทำให้ชีวิตเราต้องระวังมากขึ้นไหมจริงๆผมว่ามันทำให้เราโตขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรามองคนเป็นขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองมากยิ่งขึ้นถามนิดนึงดีกว่านะผ่านมาเกือบ10ปีในวงการทำไมหน้าไม่แก่แล้วฟิล์มมันทำอะไรมาคือจริงๆคือมันต้องดูแลยังไงก็พี่มีความรู้สึกพี่แก่วันแก่คืนเนี่ยแต่ว่าเจอฟิล์มทีไรหน้ายังเหมือนเดิมเลยจริงๆดื่มน้ำเยอะด้วยครับแล้วก็ผมออกกำลังกายตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามอย่าไปเครียดอะไรกับมันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าเราต้องรู้จักการมองข้ามความทุกข์นั้นให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองความทุกข์เป็นส้มแล้วเราปอกมันเป็นเนี่ยมันก็ดีขึ้นเจ๋งอ่ะพูดใหม่ดิถ้าเกิดว่าอะไรนะมองความทุกข์เป็นส้มนะครับแล้วเราปอกกันเป็นเราก็ได้ชิมผลที่อร่อยช่วงปีที่ผ่านมาที่มันหนักมากคุณได้ค้นพบอะไรไหมหรือว่ามีบทเรียนหรือว่าอ่านอะไรไหมแล้วเจอว่าเฮ้ยปรากฏว่ามันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเอ้ยทำไมเรามาทุกข์อยู่ตั้งนานมีเหตุการณ์อะไรไม่ได้เกิดก็มีครับตอนแรกมันอึดอัดมากตรงที่ว่าทำไมคนไทยเราไม่ยอมรับฟังความจริงอะไรเลยอย่างเงี้ยครับบางทีทำไมเอาเรื่องเพศมาแบ่งแยกอะไรขนาดนั้นครับก็เครียดมากแต่ว่าจากที่ผมได้บวชผมก็ได้พระอาจารย์ที่สอนคือพระอาจารย์วชิรเมธีท่านก็เป็นปราชญ์นะครับคือมองข้ามความทุกข์ได้แบบสอนเราได้เข้าใจแล้วกระจ่างครับผมก็รู้สึกว่าเออจริงแฮะแล้วเราแบบไปจมอยู่กับมันทำไมอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันสิไม่ใช่ว่าไปคาดหวังกับอนาคตไปยึดติดกับอดีตอะไรเงี้ยครับก็ดีขึ้นเยอะครับแล้วถ้าจะดียิ่งกว่าถ้าเกิดว่าเรายังใช้ชีวิตหรือว่าปฏิบัติเหมือนพระพี่เดี๋ยวไม่ได้ห่มเหลืองแล้วก็ไม่ได้โกนหัวทุกวันนี้ถ้าเราทำได้นะก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาฟังฟิล์มรัฐภูมิเคลียร์หัวใจพร้อมคำตอบว่าอันนี้มีแต่คนอยากรู้นะตกลงคิดอะไรยังไงกับแพนเค้กกันแน่นะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวไทยครับตอนนี้เราอยู่กับซูเปอร์สตาร์ฟิล์มรัฐภูมินะครับที่เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังเขาพูดถึงกรณีที่คายุเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ6เดือนมาช่วงนี้ดีกว่าครับมาถามเขาเรื่องหัวใจกันบ้างนะฮะในเช้านี้นะฮะเอาละฮะเช้านี้ผมถามคุณดีกว่าว่าข่าวของคุณกับแพนเค้กเนี่ยนะครับที่ว่าจริงๆแล้วที่คุณอ้างนะตัดไปที่หน้าเขาตัดที่หน้าเขาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้ชมมาดูหน้าฟิล์มหน่อยที่คุณอ้างว่าเป็นเพื่อนทางธรรมกับแพนเค้กเนี่ยเป็นแผนการจีบแพนเค้กแบบเนียนๆเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงครับฟิล์มไม่จริงครับไม่จริงเป็นเพื่อนบุญกันจริงๆครับเพื่อนบุญกันยังไงฮะก็คือว่าเราเนี่ยทำบุญกันบ่อยนะครับทั้งในสื่อด้วยนะครับแล้วก็ทั้งนอกสื่อด้วยคือไปทำกันเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วจนตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะมาทำด้วยกันก็คือผมเนี่ยกับแพนเค้กร่วมกันทำเสื้อนะครับซึ่งสกรีนหน้าของผมแล้วก็หน้าแพนเค้กมีตัวอย่างสกรีนหน้าผมกับหน้าแพนเค้กเนี่ยลงไว้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยทำห้องน้ำให้กับไร่เชิงตะวันของพระอาจารย์วชิรเมธี คือตอนนี้เนี่ยลำบากมากตรงที่คนที่ไปปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเขาไม่มีห้องน้ำเข้ากันแล้วเราจะเข้าทีนึงก็ต้องเดินทางไปไกลนะครับเราก็เลยร่วมกันหารายได้ทั้งหมดทำห้องน้ำให้กับทางไร่เชิงตะวันครับจะบอกจริงๆที่ผมถามเมื่อกี้เป็นคำถามโง่ๆเพราะว่าทีมงานเราแล้วผมรู้อยู่กับใจครั้งแรกที่คุณเจอกันคือโครงการของเรานั่นแหละกับท่านวอต้องเฉลยคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นงานบุญจริงๆต้องคู่เจอกันและเดี๋ยวเร็วๆนี้ในวันที่29นี้ใช่ไหมงานใหญ่เลยจะพูดถึงงานนี้หน่อยไหมฮะผมก็จะไปที่เชียงรายครับเราจะไปกันครับไปขายเสื้อด้วยพี่วุฒิก็ไปครับทางเค้กก็ไปกันทั่วหน้าเลยนะครับจะบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้อยากให้คุณติดตามในรายการช้าของเราและเดี๋ยวเราจะนำภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยนะฮะแต่หมอดูเนี่ยเขาบอกว่าฟิล์มก็หมอดูนะแอบมีใจชอบแพนเค้กอีกนิดนึงโอ้โหพี่ผมว่า
ทั้งประเทศชอบน้องเขาหมดนะครับเพราะว่าน้องเขาเพอร์เฟกต์น้องเขาน่ารักน้องเขาใจบุญน้องเขาพูดจาเก่งฉลาดมันเป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายทุกคนทั้งประเทศอยู่แล้วแต่ว่าแต่ผมเนี่ยผมว่าผมยังไม่กล้าคิดนะฮะผมยังไม่กล้าคิดว่าเก่งและเพอร์เฟกต์อย่างน้องเขาผมว่าผมกลัวฮะแล้วผมก็ยังไม่กล้าคิดผมอยากช่วยงานบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าแล้วมันก็มีอะไรที่มีแต่ความจริงใจให้แก่กันและกันเราไม่มีคิดในไม่มีคิดนอกอะไรเงี้ยครับครับคือทุกๆคนเขาบอกนะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพอฟิล์มกับแพนเนี่ยคือออกสื่อพร้อมกันทุกคนนักข่าวเริ่มจับแล้วไงว่าน่าจะใช่อะไรเงี้ยตอนแรกงงไหมมึนไหมก็มึนๆเหมือนกันมึนๆที่แบบว่าเออนักข่าวเขาแต่เราก็ดีใจนะครับที่นักข่าวเขารักพวกเราแล้วนักข่าวเขาก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ดีด้วยซ้ำที่งานบุญของพวกเราเนี่ยได้รับการตอบรับที่เป็นอย่างดีที่สื่อทุกสื่อช่วยกันกระจายข่าวนะครับอาจจะกระจายข่าวพุ่งๆไปว่าผมกับน้องจีบกันหรือเปล่าแต่ว่ายังไงเราก็ยังได้ PR งานบุญของพวกเราครับงั้นวันนี้เราจะได้เคลียร์กันไปเลยจะได้ไม่ต้องเขียนข่าวมั่วๆอีกต่อไปหรือพูดกันมั่วๆอีกต่อไปคือแพนเค้กกับฟิล์มคบกันคำตอบคือ no ใช่ไหมถูกต้องครับ no no จะไม่มีการพัฒนาในช่วงนี้แน่นอนใช่ครับนะครับอนาคตจะมีการพัฒนาไหมครับมันเร็วไปว่าก็ต้องช่วยไปเรื่อยๆครับนะฮะเอาเรื่องหนังคุณให้จบก่อนดีกว่าครับนะครับแพนเค้กสนิทเคยปรึกษาเรื่องหัวใจไหมคือตอนที่เขามีปัญหาช่วงที่ผ่านมาเขาเคยถามมีเวลาคุยกันไหมเรื่องนี้หรือไม่มีเลยมีแต่ว่าเราเจอกันคือผมกับเขาทำงานด้วยกันบ่อยเราก็มาทำงานบุญกันเยอะมากทั้งช่วงน้ำท่วมนะครับทั้งตอนล่าสุดเนี่ยก็มาเรื่องของพรีเซนเตอร์ของทำห้องน้ำให้กับพระสงฆ์นะครับก็มีแต่เรื่องงานที่คุยกันซะมากกว่าตอนนี้ก็ต้องจับตามองผลงานต่างๆของฟิล์มรัฐภูมิต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมคือหลายๆคนที่ตกเป็นข่าวคุณเนี่ยตกลงกลับมาร่วมงานกับคุณได้บ้างเจนนี่ร่วมงานกับฟิล์มได้ไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ว่าก็มีติดต่อไหมก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าเจนนี่อยู่กับติดต่อไม่ใช่ครับทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือว่าขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าช่วงเวลานั้นเหมาะสมหรือยังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็ต้องเล่าแต่ทาง RS ครับจริงๆเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่อยากรู้ส่วนตัวเลยนะว่าเข็ดไหมถ้าจะมีความสัมพันธ์หรือว่าคบกับใครอีกต่อจากนี้ไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมก็ต้องเห็นใจฝ่ายหญิงซะมากกว่าในทุกๆคนนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายเนี่ยยังไงก็ไม่ค่อยได้มีอะไรที่กระทบมากอยู่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่เห็นใจผู้หญิงทุกๆคนที่จะเข้ามาหาผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพอร์เฟกอะไรครับก็ผมว่าผมต้องสงสารพวกเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับผู้ที่มั่นใจว่าเช้าวันนี้เนี่ยทาง RS แล้วก็เฮียฮอต้องติดตามชมอยู่แน่ๆเฮียฮอให้กำลังใจเยอะไหมฮะช่วงที่ผ่านมาก็เฮียนี่เหมือนคุณพ่อเลยครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งให้กำลังใจทั้งว่าได้คือได้หมดทุกอย่างถูกต้องครับตอนนั้นเฮียอึ้งแม้ว่ากับข่าวเขาว่ามันใหญ่ขนาดนั้นเฮียเขาน่าจะพยายามที่จะดูแลคุณตลอดทุกวันเขาดูแลตลอดนะครับแต่ว่าเฮียก็จะสอนผมตลอดเวลาว่าทำอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องทำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากให้ฟิล์มเนี่ยมั่นใจนะครับว่าความถูกต้องเนี่ยก็จะนำพาให้ฟิล์มเนี่ยผ่านพ้นไปได้เฮียก็ใช้กำลังใจตลอดผมก็ยึดมั่นมาตลอดครับมันยากไหมเส้นทางบันเทิงในฐานะที่เราเป็นศิลปินมาก่อนพูดตรงๆคือมันต้องมีกรอบถูกไหมครับมันต้องมีบล็อกของเราแล้ววันหนึ่งที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์มากมายอย่างนี้ดีกว่าต้องมีการแถลงข่าวก่อนที่เราจะพูดออกมาจากปากครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องกรองเยอะเหมือนกันมันยากแบบสุดท้ายจริงยากครับเหมือนตอนนี้ที่พูดกับพี่วุฒิก็ยากนะครับบางทีบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่บางเรื่องมันก็พูดความจริงไม่ได้เพราะบางทีเนื่องด้วยเราเป็นผู้ชายบางทีแบบมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับผู้หญิงอย่างเงี้ยครับและในฐานะที่เป็นศิลปินด้วยหรือเปล่าครับในฐานะที่แบบเป็นแบบอย่างที่เด็กๆดูเด็กๆเรียนแบบเด็กๆทำตามบางทีก็มันไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้หมดจริงๆแล้วบางทีเราพูดไม่หมดคนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจเราอีกแต่บางทีเราพูดไปหมดก็บอกว่าเรารุนแรงอีกหรือบางทีโหมันทำตัวไม่ถูกครับในการที่มันมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เนื่องด้วยแบบว่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เรามีเวลาฮะที่จะพิสูจน์แค่นึงมีหลายล้านคนแล้วครับในโลกใบนี้ที่อยากจะเกิดมาเป็นฟิล์มรัฐภูมิคุณน่าจะภูมิใจกับสิ่งที่คุณสร้างมาอยู่กับความเป็นจริงนะครับแล้วผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยตราบใดที่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ถูกเนี่ยผมว่าคุณก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณซูเปอร์สตาร์เมืองไทยฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ที่ว่ามาพูดคุยกับเราในเช้านี้กินข้าวเช้าหรือยังเนี่ยยังเลยฮะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงข้าวฟิล์มรัฐภูมิหน่อยจะกินอะไรดีอเมริกันเบรกฟาสต์ไข่เจียวโจ๊กหรืออะไรเรามีทุกอย่างในเช้านี้เอาอะไรเอาแค่โจ๊กก็พอแล้วกินแค่โจ๊กก็พอไข่เจียวก็ได้ใส่ไข่ไหมใส่ไข่ไหมได้เลยฮะสักสองสามฟองแล้วกันคนดูทางบ้านหิวตามแล้วเนี่ย
ต้องกินตามเราด้วยคุณผู้ชมเช้าวันนี้เราจะกินโจ๊กกับทีมงานของเรานะครับวันนี้เราลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงตรงแน่นอนนะครับแล้วก็โชคดีกับผลงานครับผมโชคดีกับงานต่างๆแล้วเราจะติดตามโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนี่เลยสำคัญมากงานของท่านวอนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่29นี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำภาพมาฝากคุณแน่นอนในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ